พิธาเข้าพบประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันถกสวยทางหลวงทุจริตจัดซื้อจัดจ้างพิธาพร้อมทีมก้าวไกลเข้าพบประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันถกปัญหาสวยทางหลวงหลักสูตรของตำรวจเล็งดัน AI ขับเคลื่อนการบริหารงานภาครัฐเมื่อเวลา 14:00 นวันที่ 8 มิถุนายนที่อาคารศรีจุลทรัพย์เขตปทุมวันนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะทำงานต่อต้านคอร์รัปชันของพรรคประกอบด้วยนายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลนายรังสิมันต์โรมนายพฤทธิ์วัชรสิงห์ทุกนายวรภพวิริยโรจน์และนางสาวเบญจาแสงจันทร์เดินทางเข้าหารือแลกเปลี่ยนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแอคนำโดยนายวิเชียรพงศธรประธานองค์การต่อต้านคอร์รัปชันขณะที่นายพิธากำลังเดินมายังห้องประชุมได้พูดคุยหยอกล้อกับผู้สื่อข่าวอย่างเป็นกันเองว่าไม่ต้องเรียกท่านไม่เรียกไอ้ก็พอก่อนเริ่มการหารือนายพิธากล่าวว่าก่อนทำงานการเมืองก็เคยมีโอกาสหารือร่วมกับองค์กรลักษณะนี้อยู่แล้วจนได้มาเป็นนักการเมืองก็เคยขอข้อมูลต่างๆเพื่อใช้อภิปรายไม่ไว้วางใจในรัฐสภาเพราะถือเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อส่วนรวมอาทิเรื่องเกี่ยวกับรถไฟฟ้าสายสีส้มการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆที่เคยปรากฏเป็นข่าวโดยหลังจากเป็นส.ส.ก็เห็นภาพการคอร์รัปชันหลากหลายรูปแบบดังนั้นการมาหารือในวันนี้จะนำเสนอรวมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับใช้ในนโยบายของรัฐบาลพรรคก้าวไกลรวมถึงการต่อยอดเพื่อต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทยทั้งนี้เรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจขณะนี้คือเรื่องเกี่ยวกับหลักสูตรของตำรวจรวมถึงสวยทางหลวงที่ต้องมีการหาข้อเท็จจริงกันต่อไปและมั่นใจว่าการหารือนับจากนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลทั้ง8พรรคด้วยนายพิธายืนยันว่าพรรคก้าวไกลจะประสานหารือกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องโดยจะนำคณะทำงานเปลี่ยนผ่านด้านทุจริตคอร์รัปชัน8พรรคมาร่วมหารือด้วยสำหรับนโยบายของพรรคก้าวไกลที่นำมาเสนอวันนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการภายใน100วันโดยเฉพาะการบริหารงานในภาครัฐที่จะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ AI เข้ามาขับเคลื่อนรวมทั้งโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่จะอยู่ในระบบทำให้ตรวจสอบได้หากมีเทคโนโลยีเหล่านี้จะทำให้การทำงานในเชิงรุกมากขึ้นขณะเดียวกันอยากฟังข้อเสนอแนะว่าจะให้รัฐบาลใหม่ช่วยอะไรบ้างก็ว่าช่วงนี้เสริมหล่อจับโป๊ะสงกรานต์ไมค์2แคปชั่นคุณหมอคนดังถึงกับอุ๊ยทั้งแคปชั่นทั้งรูปหายเลยถึงกับร้องอุ๊ยจับโป๊ะควงคู่เข้าคลินิกก็ว่าช่วงนี้เสริมหล่อจับโป๊ะสงกรานต์ไมค์แห่2แคปชั่นคุณหมอคนดังข่าวบันเทิงช่อง8เผยข้อมูลชาวเน็ตไปตามจับโป๊ะสงกรานต์เตชะนรงค์กับไมค์ณภัสสิหลังมีกระแสคบหากันแต่ยังไม่มีภาพเปิดตัวออกสื่อตกลงความสัมพันธ์ยังไงกันแน่โดยพบว่าล่าสุดพ่อไม้ไฮโซเนื้อหอมสงกรานต์สายลุยปกติไม่ค่อยเห็นมุมรักสวยรักงามออกมาผ่านสื่อแต่เจ้าตัวโพสต์ไปคลินิกเสริมความงามทำหน้าแห่งหนึ่งขณะที่ก็มีภาพที่ทางคลินิกโพสต์กับสาวไม้เช่นกันขณะมาที่คลินิกเดียวกันแต่ที่พีคไปกว่านั้นคือที่คลินิกดูแลเรื่องเส้นผมของคุณหมอออนคุณหมอสาวสวยคนดังอดีตหวานใจพระเอกดังได้โพสต์ภาพกับหนุ่มสงกรานต์พร้อมแคปชั่นขอบคุณพี่สงกรานต์และน้องไม้ที่ไว้ใจให้หมอได้ดูแลเส้นผมนะคะวันนี้ดีใจมากได้เจอแท็กไอจีสาวไม้หลังจากทำผมไปไม่ได้เจอกันมาเป็นปีเลยไว้แวะมาอีกนะหลังจากโพสต์ดังกล่าว
ซึ่งมีรูปกับไมค์ด้วยจากนั้นไม่นานก็มีการลบข้อความไปเหลือรูปหนุ่มสงกรานต์คนเดียวพร้อมเปลี่ยนแคปชั่นใหม่ว่าขอบคุณที่สงกรานต์ไว้ใจให้หมอได้ดูแลเส้นผมนะคะโดยชาวเน็ตแซวกันรัวๆ รูปน้องไมค์หายทำเอาชาวเน็ตจับโต๊ะซุ่มคบกันหรือเปล่าหนุ่มเจ้าของตึกพัทยางงหนักไม่ได้มาดู5ปีเจออินเดียเปิดบาร์ปล่อยห้องเช่าหนุ่มเจ้าของตึกพัทยางงหนักไม่ได้มาดู5ปีเจออินเดียทำธุรกิจเปิดบาร์ปล่อยห้องเช่าโร่แจ้งความบุกรุกรอเจรจาค่าเสียหายวันที่7มิถุนายน2566นายสุพนัท ชินวัตรอายุ30ปีเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับสภ.เมืองพัทยาว่าถูกชาวอินเดียบุกรุกอาคารพาณิชย์4ชั้นเลขที่247/8-9บนถนนพัทยาสาย3ทางไปท่าเทียบเรือแหลมบาลีไฮพัทยาใต้หน้าอาคารมีป้ายสถานบันเทิงชื่อร็อกสตาร์อินเดียนเดนคลับด้านหน้าติดกระจกประตูถูกล็อกไว้พบมีการทำประตูลับเข้าออกไว้ด้านหลังจึงเข้าไปในอาคารได้ตรวจสอบด้านในพบว่าชั้นล่างมีการทำเคาน์เตอร์เป็นที่โล่งและทำห้องโชว์ลักษณะเป็นบาร์เบียส่วนชั้น 2-4 เปิดให้เช่าเป็นห้องพักรายวันและรายเดือนบางห้องมีคนพักอาศัยอยู่บางห้องถูกรื้อข้าวของพังเสียหายสอบถามชาวอินเดียที่ดูแลอาคารกล่าวอ้างว่าไม่รู้เรื่องว่าอาคารนี้เป็นของใครตนเป็นเพียงลูกจ้างที่คอยดูแลกิจการให้เจ้านายซึ่งเป็นชาวอินเดียด้วยกันตอนนี้เจ้านายกลับไปอินเดียหากมาไทยจะแจ้งให้ทราบนายสุพนัทได้นำเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอาคารให้พนักงานชาวอินเดียรับทราบพร้อมแจ้งให้ทราบว่าจะทำการล็อกประตูทั้งหมดห้ามให้มีผู้ใดเข้าออกส่วนผู้ที่พักอาศัยอยู่จะให้อาศัยอยู่ไปก่อนจนกว่าจะได้พบชาวอินเดียที่มาแอบอ้างเป็นเจ้าของอาคารและเตรียมดำเนินคดีแต่ถ้าตกลงเจรจาค่าเสียหายของอาคารได้นายสุพนัทยินดีที่จะเจรจาแต่ต้องรู้ให้ได้ว่าใครเป็นคนดำเนินการอยู่เบื้องหลังชาวอินเดียถึงกล้ากระทำผิดมาแอบอ้างเป็นเจ้าของอาคารและเข้ามาทำธุรกิจนายสุพนัทกล่าวว่าตนไม่ได้กลับมาดูอาคารมา5ปีแล้วพอมาตรวจสอบก็พบว่ามีชาวอินเดียมาอยู่ส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นยังไม่ทราบอ